อย่างวันนี้โยมทุกคนแม้จะมากหรือน้อยก็ตามดีเหตุตั้งใจมาแล้วถึงมาก็มาด้วยความพอใจมาถึงแล้วก็พอใจถวายจตุปัจจัยไปแล้วก็พอใจก็ดีว่าใจเรามันสบายไอ้ความสบายใจที่ว่ามันถูกต้องอะไรเรียกว่าบุญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นเองมันมีความสุขความสงบจากเหตุการณ์ต่างๆตันเรียกว่าบุญความวุ่นวายต่างๆที่มันไม่สงบนั่นตันเรียกว่าบาปนะมันเป็นใจอย่างนี้แต่ว่าบาปบุญนั่นมันมีอยู่แต่คนบางคนที่มืดบอดก็ว่าบุญไม่มีบาปก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือคนหูหนวกเสียงมันดังอยู่บริว่าเสียงไม่มีรูปมันมีอยู่คนตาบอดก็ว่ารูปมันไม่มีอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นเขาก็พูดถูกเหมือนกันพูดถูกคำของเขาพูดถูกความนึกคิดของเขาแต่ว่ามันไม่ถูกความจริงไอ้ความจริงนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอันใดมันจริงอันนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ใจมันก็เป็นความจริงนั่นแหละมันก็เป็นธรรมะที่แท้จริงอย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องได้ยินจำเป็นที่เราจะต้องได้ฟังถ้าเราทั้งหลายรับความจริงกันแล้วมันก็สบายกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่สบายล่ะอย่างเราทุกคนที่มาฟังธรรมนี่หรือนอกนี่ไปก็เหมือนกันเกิดมาทำไมไอ้ความที่เราเกิดการที่เราเกิดนั่นคือเรารับพูดง่ายๆแต่เขาเอาไว้เลยรับมาตายนั่นเองเลยใครจะยอมตายมาฉันคนหนึ่งจะรับยอมตายทุกๆคนเนี่ยเป็นน้ำทองเนี้ยนี่เองจะเก็บจะแก่จะเก็บจะตายรับรองเท่านั้นฉันชอบไม่ดบดีเทวว่าเกิดมาแล้วนะมันปวดทิศสานิดเดียวก็ไม่ชอบแต่แล้วนะมันจะเป็นอะไรนิดเดียวก็ไม่ชอบไม่ชอบก็เกิดทุกข์เท่านั้นทำไมมันต้องทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงจะไม่ชอบสักเท่าไหร่มันก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เป็นไปอยู่อย่างนี้อันนี้คือแก่นของธรรมะมันเป็นรังนั้นอาตมาถึงมาพูดให้ญาติโยมฟังทุกวันนี้ไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไหร่พูดแต่นิดน้อยแต่ว่าให้พูดหาความจริงถ้าคนเรารู้จักความจริงแล้วมันไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากมายมันมีความสงบมันมีความระงับเพราะว่าโรคอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็มันไม่ทำไม่ใครไม่เป็นอะไรกับใครนะมันก็เป็นสภาวะของมันอยู่อย่างนั้นทำไมบางครั้งเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบมันทำไมบางครั้งเราถึงเป็นสุขเพราะเราไปชอบมันเข้าไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชอบไม่ชอบนั้นมันเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เช่นนั้นแต่คนไม่ค่อยมองดูตัวของเจ้าของไปมองดูอย่างอื่นมากมันจริงไม่เห็นตนถ้าคนเห็นตนมันก็เห็นความจริงเห็นตนก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะมันก็เห็นตนอันนี้มันไม่เห็นตนมันก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นตนไม่เห็นธรรมะมันก็ไม่เห็นความจริงถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่มีความถูกต้องตามความจริงตามธรรมะอย่างนั้นคนไม่ได้รับธรรมะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงไม่สบายคนมีธรรมะในใจแล้วนะมันสบายมันสบายก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงอยู่ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคนเราไม่อยากจะฟังธรรมที่แท้อย่างในเครื่องพระพุทธเจ้าก็ยังมีเลยท่านพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เดือดสกุลร่างกายที่เราเนี่ยมันไม่สวยไม่งามไปพบกับหญิงคนหนึ่งอีกคนสวยๆพระพุทธเจ้าไปเทศน์ว่าไม่สวยก็โกรธท่านไม่ชอบจะฟังเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับทำไมไม่รู้จักความจริงมันหลงเสียมันจึงไม่เห็นแต่เรื่องที่ไม่เห็นนี่นะไม่ใช่มันเรื่องอยู่ไกลนะปลามันอยู่ในน้ำมันก็ไม่เห็นน้ำก็ได้นะใช่เดือนมันอยู่กินขี้ดินอยู่มันก็ไม่เห็นดินก็ได้อย่างโครงกระดูกที่อยู่ในรูเนี่ยไม่เห็นบางคนมาเห็นเนี่ยก็กลัวไม่อยากจะดูด้วยกลัวบางคนเนี่ยตามมันนอกไม่ค่อยเห็นอันนี้ไม่กล้ามาดู
ทั้งกลัวทั้งเกลียดด้วยวิ่งหนีกลัวนี่ก็เรียกว่าคนไม่เห็นตนไอ้ที่วิ่งไปก็กระดูกนั่นน่ะพาวิ่งไปก็ยังกลัวกระดูกอยู่นั่นเองเมื่อคืนนี้นอนห่มผ้าพื้นเดียวกันเลยมาเห็นโครงกระดูกก็ยังกลัวอยู่นั่นเองอันนี้คือคนไม่เห็นตัวเห็นตนเห็นเจ้าของว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรจึงเกิดความหวาดความกลัวนี่แต่ของมีอยู่เป็นอยู่ก็ไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านก็สอนมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตัวของเราแม้เป็นนักบวชที่จะบวชมาในพุทธศาสนาอุปัชฌาย์บวชคุณบุตรลูกหลานก็เกสาโลมานาขาตันตาตาโจไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่เห็นน่ะมันมีอะไรปิดบังอยู่เกสาคือผมนี่ไม่เห็นท่านว่ามันไม่สวยไม่ยอมไม่รับนะไม่ยอมรับมันไม่สวยมันไม่งามมันสกปรกมันน่าเกลียดมันสกปรกไม่ยอมไม่รับไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่เห็นจริงทั้งหลายเหล่านี้ก็คือไม่เห็นธรรมะอันแท้จริงนั่นเองดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจริงแบบฟังธรรมฟังอยู่เรื่อยอย่าฟังก็ให้พิจารณาให้มันรู้จักอย่าฟังไปเฉยการฟังธรรมนี่ได้บุญมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้บุญเพราะฟังเฉยๆคล้ายๆที่น้ำมันยอกเท้าเราเนี่ยเราไปมองเห็นโอ้ไอ้เนี่ยมันเจ็บเท้าไม่เป็นนี่น้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้น้ำเห็นไหมเนี่ยมองเห็นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เห็นแล้วเห็นน้ำแล้วทำไมมันจะหายแล้วนะบุ้งมันออกเสียขามันออกเสียมันก็หายแล้วนั่นแหละอันนี้เห็นว่าไอ้น้ำเห็นอยู่แต่ไม่ถอนน้ำออกจากเท้าแล้วมันก็เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นเนี่ยอันนี้คือมันกันฉันนั้นคือบุคคลไม่เห็นน้ำคือไม่รู้จักทุกข์นั่นแหละทำไมมันไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเห็นความหลับทุกข์นี่ไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้อะไรต่างๆก็มารวมอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์คือไม่รู้จักว่าไอ้ทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะก่อทุกข์ให้เราไม่รู้จักไม่รู้จักก็เพราะมันไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้พิจารณาละเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้จักฉะนั้นคนเราจึงชอบทำแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากจะให้มันทุกข์แต่ไปก่อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็แย่งธรรมะมันก็แย่งคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละมันจะเห็นที่ตรงไหนเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับที่ตรงไหนมันก็ดับไม่ได้จะปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเราเองเนี่ยไม่รู้ถ้าเรารู้ตัวรู้ตนของเราก็คือก้อนธรรมะก้อนธรรมะมันอยู่ที่เนี้ยมันมีรูปแล้วก็มันมีนาม